สวัสดีครับนี่คือ New Talk ชัดเจนเป็นกลางสร้างสรรค์วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการใหญ่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีความพยายามในการผลักดันอย่างแรงกล้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปสมัยคสช.เนี่ยช่วงเวลานั้นวัน2วันหลังจากมีคสช.ไม่นานหลายคนบอกว่าโครงการนี้ผุดขึ้นมาแล้วมันก็เงียบหายไปเพราะว่ากระแสต้านเยอะเหลือเกินคนเห็นด้วยอาจจะน้อยกว่าจนถึงวันนี้ไม่แน่ใจครับว่ามีการศึกษาถึงผลกระทบผลบวกผลลบหรือยังว่าจะมีการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นทางเดินจะเป็นรถผ่านจะเป็นถนนคนเดินหรืออะไรก็ตามแหละแต่ว่าระยะทางอย่างน้อยฝั่งละ7กิโลเมตรอันนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็มีการสร้างพื้นที่เข้าไปอย่างน้อย2ฝั่งเลียบประมาณอยู่แถวๆบางพลัดปิ่นเกล้าอยู่แถวๆนี้แหละบวกลบคูณหารกันอยู่บอกว่าน่าจะทำแบบนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้สวยงามเหมือนกับต่างประเทศแต่จริงๆแล้วแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีแคบมีกว้างในหลายช่วงและช่วงนั้นเป็นช่วงที่แคบมากๆอยู่พอสมควรแล้วถ้าสร้างทาง2ฝั่งแม่น้ำจะเหลือขนาดไหนแล้วมันจำเป็นหรือไม่และชาวบ้านที่เขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางอยู่แถวนั้นจะได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อเทียบกับการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมันจำเป็นไหมวันนี้ได้รับเกียรติจากเครือข่ายสมัชชาแม่น้ำนะครับคุณยศพลบุญสมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโครงการนี้ดูเหมือนว่ามันเงียบไปแล้ว 5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามองในแง่ของการเมืองเลยนะตั้งข้อสังเกตยังไงอยู่ดีๆมันกลับมาในช่วงเวลานี้ผมว่ามันมีการหยั่งเสียงเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราได้รัฐบาลประชาธิปไตยมาแล้วก็คงหยั่งเสียงว่าด้วยกลไกใหม่รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนพอสมควรเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะสามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้แบบทุกอย่างมันพร้อมประมูลแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่การก่อสร้างหรือตอกเข็มภายในก็คือต้นปีหน้าคือถ้ามันคลิกบอกทุกอย่างผ่านมันสามารถรันได้เลยรันได้เลยคือตอนนี้มันจ่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแบบมีแล้วแล้วก็ผมก็เชื่อว่ามันมีการตระเตรียมผู้ที่จะมาประมูลเรียบร้อยแล้วครับแต่ในแง่ของการศึกษาล่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เมื่อย้อนกลับไปถึงผลกระทบที่ผ่านมาก็ยังมีคำถามมีข้อสงสัยกันอยู่ว่ามันกระทบเยอะนะมันกระทบเยอะแล้วผมว่ามันยังไม่ได้มีการตอบความสงสัยของสังคมอย่างชัดเจน คือนึกสภาพว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกว้างประมาณ200ถึง300เมตรแล้วก็จะมีโครงสร้างมันเหมือนถนนนะครับกว้างประมาณ10เมตรแล้วเป็นตอหม้อปักลงไปในแม่น้ำข้างละ7กิโลเมตรซึ่งมันเป็นเรียกโครงสร้างขนาดใหญ่คือรัฐบาลอาจจะเรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นทางเดินแต่ว่าจริงๆนี่มันโครงสร้างถนนนะฮะที่มันจะตัดขวางชุมชนวัดวาอารามต่างๆที่มันอยู่เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาเอาหลักตรงนี้วาดภาพให้เราเห็นหน่อยว่าเขาเริ่มจากตรงไหนถึงไหนยังไงระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ผมเข้าใจว่าโปรเจกต์ที่ในฝันเนี่ยมันมากกว่าณวันนี้เยอะคือลากภาพให้เราได้เห็นคือในฝันเนี่ยก็คือว่าจริงๆรัฐบาลก็จินตนาการว่าจริงๆจะเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม7ยาวไปจนถึงบางกระเจ้าฮะก็คือโคตรยาวเลยนะคือยาวมากคือในช่วงขอบเขตของกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะก็เพราะบางกระเจ้านั้นก็จะไปเข้าสมุทรปราการก็คือแสดงว่าตลอดแนวกทมตลอดแนวกทมเลยอ่ะก็คือว่าตั้งแต่ข้างละประมาณเฉลี่ยก็คือ25กิโลเมตรอ่าฮะเพราะฉะนั้นจินตนาการว่าก็จะผ่านไม่จะผ่านเกาะรัตนโกสินทร์ผ่านย่านเจริญกรุงโรงแรมร้านค้าท่าเรือต่างๆอ่าฮะนั่นคือภาพฝันของรัฐบาลที่อยากให้เกิดขึ้นอ่าฮะทีนี้มันก็เลยเกิดโครงการระยะที่1ที่เราคุยกันอาจจะเรียกว่า14ทางเรียบ14กิโลเมตรเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม7ไปจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าข้างละ7กิโลเมตรแล้วก็ยื่นเข้ามาในแม่น้ำข้างละ10เมตรเป็นอย่างน้อยนะฮะ10เมตรมันไม่ใช่ทางเดินแล้วมั้ง10เมตรไม่ใช่ทางเดินคือถ้าเรานึกถึงคลองที่อยู่บางกอกน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยคลองบางกะปิก็ตามที่จะมีคสล.คอนกรีตเสริมเข้ามาเนี่ยข้างละเมตรครึ่งให้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือคนเดินผ่านเพื่อเข้าตามบ้านอย่างนั้นยังพอทำเนาพอนึกภาพออกว่าเป็นยังไงแต่นี่คือข้างละ10เมตรข้างละ10เมตรก็โดยแบ่งเป็นทางเข้าใจว่าเป็นทางเดินประมาณ4เป็นทางจักรยานประมาณ3เมตรแล้วก็มีเกาะกลางเพื่อปลูกต้นไม้ประมาณเมตรกว่าๆนั่นก็คือแบบเหมือนกันหมดซึ่งอันนี้ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่ามันไม่ได้ออกแบบให้มันสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทเลยนั่นคือภาพฝันที่รัฐอยากเห็นแล้วเป้าหมายของรัฐนะช่วงนั้นเวลานั้นเขาเขียนฝันเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อจะให้เราได้อะไรคือจริงๆมันก็มีปัญหาร่วมกันในเชิงของแม่น้ำที่บอกว่ามีคนบุกรุกเข้าไปก่อสร้างในแม่น้ำเยอะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองเอกชนเองหรือแม้ก็ร้านค้าต่างๆที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำเพราะฉะนั้นรัฐต้องการที่จะจัดระเบียบริมน้ำแต่จริงๆไอ้การจัดระเบียบก็เรื่องนึงนี่แต่การสร้าง
คอนกรีตก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมอันนี้ผมนั่งเถียงในใจแทนเพราะว่าจริงๆกรมเจ้าท่าเองก็มีกฎหมายในมือที่สามารถจะจัดการสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำได้แต่ว่ารัฐเนี่ยก็ต้องการที่จะขีดเส้นเพื่อไม่ให้เกิดการลุกล้ำเข้าไปอีกก็โดยการทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเหตุผลที่สองก็คือว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่อันนั้นเป็นคำที่รัฐใช้เลยว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันขาดอัตลักษณ์หรือจุดท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่จะฟื้นฟูชุมชนสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนเฮ้ยจริงๆกทมเจ้าพระยามันมีแลนด์มาร์คเยอะแยะนะผมผ่านวัดกัลยาณผมผ่านกดีจีนผมผ่านโบสถ์กัลวะผมผ่านไปจนถึงลงไปถึงอะไรเอ้ยมันก็มีอะไรตลอดใช่ใช่นั่นก็คือสิ่งที่เราคิดในใจในฐานะประชาชนว่าการสร้างนี่มันจะไปทำลายแลนด์มาร์คเดิมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจว่าจะเดินเลียบแม่น้ำหรือไม่แต่เขาสนใจที่จะไปตามสถานที่สำคัญเหล่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความหลากหลายของชุมชนริมน้ำก็ตรงนี้ก็มีเรือฮอปออนฮอปออฟมีเซอร์วิสอะไรแบบนั้นมันก็โอเคก็เป็นที่จริงๆแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นแหล่งท็อปของเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพด้วยซ้ำแล้วเขาไม่ได้สนใจที่จะไปเดินอันนั้นแต่อีกเหตุผลนึงที่รัฐพยายามจะบอกกับเราหรือคอนวินส์หรือเป็นpropagandaละกันกับสังคมก็บอกว่า 100% ในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันควรจะเป็นที่สำหรับประชาชนได้เข้าถึงเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกจับจองโดยชุมชนโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้าทำไมเราไม่สามารถมีพื้นที่ริมน้ำที่ทุกคนเข้าถึงได้เหมือนในต่างประเทศแต่มันไม่ใช่ชายหาดนะที่มันไม่มีชายหาดส่วนตัวทุกคนสามารถใช้ชายหาดได้แต่ส่วนโรงแรมก็เป็นอย่างนั้นคือผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการหาเสียงกับประชาชนใช่ไหมเป็นการคุณมองอย่างนั้นมันเป็นการแยกคนออกเป็นสองฝั่งคือเป็นการซื้อใจว่าเฮ้ยทุกคนฉันผมไม่ได้อยู่ริมน้ำแต่ผมอยากจะไปริมน้ำใช้ชีวิตริมน้ำทำไมใช้ไม่ได้จะต้องซื้อต้องไปผ่านโรงแรมต้องไปซื้อร้านอาหารทำไมจะทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าถึงทาง 100% หรือเปล่าแล้วจริงๆปัจจุบันมันก็มีพื้นที่บางส่วนที่เข้าถึงได้ใช่ไหมครับสวนใต้พระราม8สวนใต้พระราม8หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะมีศูนย์การเรียนรู้วัดต่างๆพิพิธภัณฑ์ต่างๆมันก็เริ่มมีแล้วจริงๆถ้าเราอยากจะพัฒนาพื้นที่สาธารณะเหล่านั้นเนี่ยมันก็ควรกลับไปมองที่ดินของรัฐก็ตั้งเยอะใช่ไหมครับรัฐสภาแห่งใหม่มันจะสามารถมีส่วนที่เข้าถึงริมน้ำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าบริบทของบ้านเรากับในต่างประเทศเนี่ยมันก็แตกต่างกันคือเราจะไปจินตนาการว่าเราจะทำเหมือนในต่างประเทศมันก็ต้องมาดูว่าบ้านเรามันมีอะไรคือเรามีชุมชนริมน้ำคือเขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายครับคือไอ้ชุมชนที่ลุกล้ำนี่ก็อีกเรื่องนึงก็ดันเข้าไปสิก็เนี่ยมีวัดทุกๆ200เมตรแล้วก็มีชุมชนมีมัสยิดมีนั่นก็คือวิถีที่มันเป็นมาแต่อยู่มาวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะไปมีทางสาธารณะหน้าบ้านเขาหน้าวัดหน้าวังที่เคยอยู่มาแต่เดิมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นตรรกะที่เราต้องชั่งน้ำหนักว่าอะไรมันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนครับแต่ว่ามันก็มีชุดหลายๆอย่างที่เป็นลักษณะpropagandaหรือชวนเชื่อออกมาตรงนี้มากมายแต่เมื่อเทียบกับเงินที่จะต้องลงไปกับสิ่งที่ได้มาอาจารย์มองว่ามันคุ้มไหมมันเป็นยังไงบ้างคืองบล่าสุดเนี่ยบอกว่าประมาณ 8,600 กว่าล้านเฉพาะ7กิโลเมตรเฉพาะข้างละ7กิโลเมตรเนี่ยคือ 8,600 กว่าล้านนี่ทำอะไรบ้างก็คือคุณต้องไปสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ที่จะปักลงไปในแม่น้ำเนี่ยแต่นี้มันยังไม่นับถึงงบประมาณในการที่จะดูแลรักษามันในอนาคตนะฮะคือนี่เรายังไม่มีการประเมินด้วยซ้ำว่าไอ้ตอม่อเหล่านี้เนี่ยการกัดเซาะกระแสน้ำเนี่ยมันจะส่งผลอะไรที่มันอาจจะต้องมาดูแลมันหรือมันต้องไปน้ำจะเปลี่ยนไหมน้ำจะเปลี่ยนไหมระดับน้ำมันจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนคือถ้าดูตามรูปตัดของทางเลียบที่รัฐแจ้งมาเนี่ยคือในระดับน้ำท่วมสูงสุดสมมติเรานึกอุทกภัยเมื่อปี2554เนี่ยทางนี้มันจะอยู่ใต้ระดับน้ำนะฮะนั่นหมายความว่านี่คืออุปสรรคขวางทางน้ำนั่นเองนั่นหมายความว่าเราต้องเสียเราจะจัดการตรงนั้นไม่ได้เพราะมันจะตื้นตรงนั้นแล้วคุณก็สร้างไปแล้วแล้วนี่กระแสน้ำที่เราจะต้องเสียเงินงบประมาณในการที่ไปบริหารจัดการไปขุดลอกใหม่กับตะกอนที่มันจะไปเกาะอยู่ใต้นั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานี่ยังไม่นับรวมว่าเราจะป้องกันหาบเล่แผงลอยวินมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปอยู่ในทางเลียบในอนาคตถ้ามันจะเกิดขึ้นในการศึกษามีการคิดเรื่องพวกนี้ไหมครับหรือว่ามันมองแค่การก่อสร้างเฉยๆคือผมว่าตอนนี้งบทั้งหมดเนี่ยมันพุ่งไปเรื่องการก่อสร้างแต่ว่ามาตรการเนี่ยมันก็มีมาตรการในผลการศึกษาบอกติดกล้องวงจรปิดเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแต่นั่นก็คืองบประมาณที่ถามว่ามันได้กับคุ้มเสียไหมเพราะว่าถ้าถามเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยไอ้เรื่องมันมีทางเลือกอื่นที่จะสามารถการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำได้โดยไม่ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ทีนี้ถ้าถามเสียงของคนที่ออกมาค้านตอนนี้มีความกังวลขนาดไหนเพราะว่า
เหมือน6ปีที่แล้วเนี่ยมันเราก็คุยกันแล้วก็พูดกันเสียงดังสุดท้ายเขาก็ถอยแต่วันนี้พอกลับมาสู่รัฐบาลที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยวงเล็บมากขึ้นเนี่ย มันก็มีความพยายามในการผลักดันขึ้นออกมาผมคิดว่าท่าทีของรัฐไม่เคยเปลี่ยนคือก็ยังอยากจะทำอยู่ดีคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ามาชุดใหม่แล้วเนี่ยเราพยายามจะมีท่าทีที่รับฟังมากขึ้นมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ๆมีการประกาศที่จะเดินหน้าโดยที่ยังไม่ได้รับฟังเสียงประชาชนที่มากพอแล้วก็จริงๆผมว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะเป็นกลไกในการที่ทำให้ประชาชนได้หยั่งเสียงอีกครั้งอาจารย์ว่าเกี่ยวไหมที่เดี๋ยวก็มีผ่อนผันเดี๋ยวก็มีลงพื้นที่ในกทม.เดี๋ยวก็จะมีโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการหาเสียงเนี่ยจะเข้าไปสู่เรื่องของท้องถิ่นไหมผมว่าก็มีส่วนเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาที่เราทำการลงพื้นที่เนี่ยกลไกของชุมชนก็ถูกครอบโดยรัฐเหมือนกันในการที่พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงโดยภาคประชาสังคมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ผมว่าตอนนี้มันก็เป็นการพยายามที่จะซื้อใจประชาชนแหละว่าตกลงเพราะผมเชื่อว่ามีกลุ่มคนไม่น้อยที่สับสนการทำทางเรียบในแม่น้ำโดยเหตุผลที่ว่าทุกพื้นที่ควรจะเป็นของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกลุ่มที่ส่งเสียงสะท้อนนี่ก็พยายามจะบอกว่าเราไม่ได้คัดค้านเรื่องการที่มีพื้นที่สาธารณะริมน้ำแต่เราอยากให้มันเกิดการพัฒนาที่มันไม่ใช่การเอาคอนกรีตมาวางยาวขนาดนั้นก็การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกคนมีความหลากหลายกับแต่ละพื้นที่อันนั้นคือสิ่งที่เราอยากเห็นมากกว่าครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อครับการทำทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเคยมีการหยิบยกมีการเทียบในหลากหลายบริบทเปรียบเทียบในต่างประเทศด้วยว่าต่างประเทศก็มีแบบนี้เราก็น่าจะมีได้มีความพยายามจะเปรียบเทียบกับที่คลองเกชรที่เคยเป็นคลองน้ำเน่าแล้วทุกวันนี้กลายมาเป็นคลองน้ำใสก็มีการเปรียบเทียบกับริมแม่น้ำฮานแม่น้ำเจ้าพระยาของเกาหลีนี่แหละที่เขามีทางเดินมีออกกำลังกายมีปั่นจักรยานอยู่บ้านเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างไม่ได้เหรอฮะคือถ้าพูดถึงแม่น้ำฮานเนี่ยของเขากว้างประมาณ1กิโลฮะของเราประมาณ 2-300 เมตรแล้วริมตลิ่งของแม่น้ำฮานเนี่ยมันเป็นฟลัดเวย์คือเวลาหิมะมันละลายเนี่ยมันท่วมมหาศาลเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีบ้านเรือนริมน้ำหรือถ้าบางคนเทียบถึงโอ้ยในต่างประเทศในตะวันตกเนี่ยคือมันไม่มีแม่น้ำไหนที่จะมีแม่ชุมชนริมน้ำแบบบ้านเราเพราะเราคือเมืองร้อนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆมันพัฒนามาจากการอยู่กับน้ำแบบใกล้ชิดทีนี้อยู่มาวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะมีวิถีแบบตะวันตกหรือมีทางเดินสวยๆแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ผิดอะไรในการที่เราอยากจะมีทางเดินออกกำลังกายริมน้ำแต่การที่เราจะยอมแลกกับการสร้างทางเข้าไปในแม่น้ำของเราเองเนี่ยแล้วไปทำลายต้นทุนที่เรามีมาแต่อดีตซึ่งประเทศอื่นไม่มีเนี่ยผมว่าเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมเพราะว่าคืออยู่มาวันนึงเราบอกว่าเราจะเป็นทำแม่น้ำเจ้าพระยาให้เหมือนแม่น้ำฮานให้เหมือนในฝรั่งเศสในผมช่วยอาจารย์อย่างนี้คือผมเคยไปที่แม่น้ำฮานคือแม่น้ำเขากว้างประมาณนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยเขามีทางเดินมีอะไรต่างๆเป็นฟลัดเวย์อยู่ใช่ช่วงที่น้ำเขาไม่เยอะเนี่ยมันสูงมากคนก็มาวิ่งเล่นนอนออกกำลังกายอะไรกันแต่เวลาน้ำมันมาเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเขาสามารถพัฒนาตรงนี้ตอนที่มันไม่ท่วมได้ใช่แต่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่เพราะว่าบ้านเรานี่แม่น้ำมันไม่ได้กันที่เพื่อเป็นฟลัดเวย์มาแต่อดีตนะฮะคือเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กับน้ำเรายอมให้มันท่วมบ้านก็อยู่กับการท่วมของน้ำมันก็ไม่มีที่ที่จะเหลือบ้านเราคือเสาสูงเสาพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะอยู่กับน้ำมันแต่อดีตแต่เขาหนีน้ำเพราะน้ำเขาแรงมากใช่เพราะน้ำเขาแรงมากเขาอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยมีที่ที่จะไปทำทางปั่นจักรยานแบบนั้นแบบที่ไต้หวันก็ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราเห็นไต้หวันก็เหมือนกับที่เกาหลีก็เหมือนที่เกาหลีเขาก็มีที่ริมน้ำเพื่อทำให้น้ำมันท่วมถึงแบบที่อังกฤษที่แม่น้ำเทมส์ที่มีทางเรียบและอาคารรัฐสภาหรืออาคารถัดไปหรือจะเป็นที่ฝรั่งเศสก็แบบเดียวกันคือมันมีที่เหลือไว้ตั้งแต่นานนมแล้วฮะว่าเพื่อให้มันเป็นทางไหลของน้ำมันไม่มีชุมชนที่ไปอยู่ชิดกับน้ำเพราะน้ำมันเป็นน้ำเย็นมันไม่ได้เป็นน้ำเขาใช้กับน้ำไม่ได้เพราะว่าน้ำมันหนาวมากหนาวมากมันไม่ได้เป็นภูมิอากาศแบบบ้านเราที่เราใช้อุปโภคบริโภคสัญจรผลิตสิ่งต่างๆในวิถีชีวิตแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่ามันควรจะมีทางเลือกของสิ่งที่มันเหมาะสมกับบ้านเราแทนที่จะไปมอง
ในต่างประเทศเขาถ้าเราไม่เอาเหตุผลว่ามันเปลืองมันไม่จำเป็นแล้วมันไม่เหมาะสมมีทางเลือกอื่นไหมครับผมว่าเราต้องตั้งโจทย์ใหม่คืออย่าไปตั้งโจทย์ว่าเราจะทำทางเรียบถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บมันก็ต้องใช่เพราะว่าผมว่าจริงๆคนที่ออกมาค้าหรือคนที่สับสนให้เกิดการพัฒนาทางเรียบเองหรือทางเดินริมน้ำก็ดีคือเขาอยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำทีนี้ถ้าเราเอาทางเรียบเนี่ยออกไปก่อนเราก็จะเห็นว่าเอ้ยถ้าเราไปพัฒนาที่มันเป็นต้นทุนเดิมในพื้นที่ว่ามันมีอะไรต้นทุนในพื้นที่มีวิถีชีวิตใช่ไหมครับมีตึกเก่าวัดชุมชนซึ่งปัจจุบันมันก็เสื่อมโทรมลงทำไมเราไม่เอาเงินจำนวนนี้ที่จะพัฒนาทางเรียบเนี่ยไปฟื้นฟูชุมชนทำทางเดินเป็นจุดๆเพื่อเชื่อมกันแล้วก็ทำให้ไอ้วิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับวิถียุคใหม่มีการท่องเที่ยวกับชุมชนเข้าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆพื้นที่คือถ้าเอกชนเขาทำลงได้เขาทำเอเชียทิกได้ใช่ทำไมเราจะทำทางเดินตรงวัดกัลยาณไม่ได้ที่เชื่อมตรงนั้นใช่ใช่ผมอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไงมันก็เหมือนอย่างหลายๆโครงการอย่างกระดีจริงคลองสานอย่างเขาก็เชื่อมเลยนะเขาก็ทำทางเดินเชื่อมในชุมชนแล้วก็ไปพัฒนาย่านตามตรอกซอกซอยเป็นจุดๆมันก็เกิดการพัฒนาที่มันไม่ได้แค่เส้นข้างนอกแต่มันทำให้ชุมชนรอบๆหรือข้างในเนี่ยมันถูกการฟื้นฟูควบคู่กันไปด้วยไอ้แบบเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะตามก้นฝรั่งหรือเราจะตามก้นบางประเทศเนี่ยเขามีคอนเซปต์แบบนี้ที่ทำอยู่แล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะเราไปศึกษาเพราะในต่างประเทศก็มีอย่างสมมติเอาใกล้บ้านเราอย่างปีนังอย่างเงี้ยฮะก็เป็น World Heritage เป็นมรดกโลกไปแล้วด้วยการที่เขาไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องคือเขาไม่ได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรด้วยซ้ำคือเขาก็พัฒนาต้นทุนเดิมในพื้นที่ไปฟื้นฟูช็อปเฮาส์ตึกแถวร้านรวงต่างๆให้มันมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วเขาก็มีนโยบายในการดึงคนที่เคยทิ้งปีนังที่ไปอยู่ออสเตรเลียให้กลับมาใช่เพราะว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าพอต้นทุนมันยุคนี้เขาขายวัฒนธรรมอะฮะเขาขายต้นทุนอันนี้คือเขาไม่ได้ขายสิ่งปลูกสร้างกันอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นชาติไหนก็ตามเขาอยากจะมาเสพวิถีชีวิตอันนี้แม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองก็อยากเสพวิถีชีวิตแบบนี้แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีพื้นที่ออกกำลังกายริมน้ำผมว่ามันก็มีโอกาสอีกเยอะอย่างที่ดินของรัฐในอนาคตเนี่ยก็จะมีการท่าเรือคลองเตยที่ดินการรถไฟที่อยู่ริมแม่น้ำที่ดินของรัฐต่างๆเนี่ยมันควรที่จะมองหันมาว่ามีพื้นที่ไหนบนริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยที่จะเอามาผนวกกับการพัฒนาแบบนี้ได้คือในเมืองอาจจะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ว่าในแง่ของการออกกำลังกายอาจจะมองเป็นจุดอื่นๆผมกำลังนึกถึงว่าอย่างมาเกาะน้อยเขาก็ทำขึ้นมาเองเขตก็ทำขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดมันมีลักษณะของความเป็นเมืองหรือความเป็นประเทศที่เข้าไปสนับสนุนอาจจะมีบางกอกน้อยอาจจะมีกระดีจีนอาจจะมีแถวบางพลัดอาจจะมีอะไรตรงนี้มันสามารถทำให้เชื่อมโยงใหญ่ได้ใช่เป็นโครงข่ายของการท่องเที่ยวแล้วก็ทางเดินเชื่อมในย่านในชุมชนก็สามารถทำได้จริงๆก็มีหลายกลุ่มในการทำกรณีศึกษานี้ในพื้นที่ที่เมื่อกี้ได้กล่าวมาเนี่ยก็รัฐควรจะต้องหันมาสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อทำให้เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างมากขึ้นนะครับบางอย่างก็ดูเหมือนว่าก็มีความพยายามในการสร้างการเชื่อมโยงอย่างคลององอ่างหรือจะเป็นคลองมหานาคที่มีสายเรือที่เคยมีทดลองวิ่งถ้าเชื่อมพวกนี้ได้ก็ดีเลยมันปัจจุบันก็มีเรื่องของรถไฟใต้ดินด้วยคือรถเชื่อมเรือรถรางต่างๆมาโผล่กระดีจีนได้ใช่มันก็เป็นการดึงนักท่องเที่ยวมาที่เขาคือเท่าที่เราพูดมาเนี่ยมันไม่ได้เห็นจำเป็นต้องมีทางเรียบเลยด้วยซ้ำเพราะอินฟราสตรัคเจอร์มันทำค่อนข้างดีพอสมควรใช่แล้วจริงๆหลายๆปัจจุบันเนี่ยคนก็อยากพูดถึงของการฟื้นฟูอินฟราสตรัคเจอร์เดิมก็คือคลองก็คือคลองนี่มันก็เข้าถึงต่างๆอย่างล่าสุดคลองบางหลวงอย่างเงี้ยท่านนายกเองก็ไปเปิดคลองบางหลวงเองก็ชุมชนก็เกิดการพัฒนาฟื้นฟูกับมาใหม่ว่าการท่องเที่ยวริมคลองเนี่ยมันก็สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้เช่นกันก็จริงๆสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ริมคลองหรือริมแม่น้ำเนี่ยมันอยู่ปลายจมูกของใครหลายๆคนโดยที่ไม่รู้เพราะว่าเราอาจจะไปเดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในขณะเดียวกันคลองบางหลวงอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมาเองเราอาจจะไปเดินสยามสแควร์ทั้งที่ตลาดน้อยอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองใช่ใช่คือจริงๆถ้าเราหันมามองไอ้เรื่องของคลองแล้วก็ที่ดินที่มันยังรกร้างอยู่ริมคลองต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสอีกเยอะในการที่จะพัฒนาให้มันเชื่อมกันแล้วทำให้วิถีชีวิตยุคใหม่เนี่ยมันสอดคล้องกับของเดิมแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่าเรามุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อันใหม่ในแม่น้ำจนถ้ารัฐพยายามที่จะดันแบบนี้เนี่ยปฏิกิริยาของสมัชชาหรือเครือข่ายจะทำยังไงเพราะผมเห็นอาจารย์เบอร์ใหญ่หลายๆคนแบบอาจจะไม่เรียกว่าการชุมนุมนะมาปรากฏตัวรวมกันแล้วก็จะบอกว่าไม่ยอมในช่วงต้นธันวาที่ผ่านมาใช่ใช่ก็มีอาจารย์หลายท่านคือจริงๆก็โอ้โหตั้งแต่อาจารย์ศรีศักดิ์ท่านอาจารย์สศิวลักษณ์แล้วก็
เป็นกลุ่มสภาสมาคมวิชาชีพสมาคมสามนิสยามสมาคมนักผังเมืองไทยแล้วก็ผู้ประกอบการริมน้ำกลุ่มเอกชนเดินเรือคือทุกฝ่ายที่ค้านเนี่ยก็เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วเราก็คิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการส่งเสียงที่สำคัญที่พยายามสื่อถึงรัฐนะว่าเราไม่เห็นด้วยของการทำทางเลียบแต่เราเห็นด้วยการพัฒนาและอยากจะมาช่วยรัฐทำให้มันเห็นทางออกที่ดีมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดเขาดันแรงกว่านี้เนี่ยคือจริงๆความเคลื่อนไหวนี่ผมคือผมไม่พยายามที่จะบอกว่าถ้าเขาจะดื้อที่จะทำต่อไปพวกคุณจะบู๊กันยังไงต่อในใจอยากจะถามแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้พลังที่เราส่งกันมาจนหมดแล้วมันหายไปใช่คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ยื่นฟ้องศาลปกครองไปแล้วแล้วก็ศาลก็รับฟ้องไปแล้วแล้วก็เราอยู่ในช่วงของการยื่นข้อเท็จจริงสนับสนุนคำค้านของเราอยู่เพราะฉะนั้นไอ้การเดินเรื่องของศาลเนี่ยก็เดินไปเพื่อทำให้เกิดมีผลในทางกฎหมายมีผลในทางกฎหมายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็เริ่มเห็นการรวมกลุ่มที่เราอยากจะสื่อสารกับสังคมมากขึ้นแล้วก็อยากจะสร้างบทสนทนากับรัฐมากขึ้นคือเมื่อก่อนเราอาจจะพูดข้างนอกคนละทีผมว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่แน่นอนเราได้รัฐบาลที่มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นรัฐก็ควรจะเปิดเวทีไหมใช่ยื่นมือมาเลยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดการตั้งโจทย์ใหม่ตั้งคณะกรรมการร่วมในการที่จะศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันแล้วก็สื่อสารหรือทำไพลอตโปรเจกต์บางอย่างที่ไม่ใช่ว่าเราจะทำทางคอนกรีตแล้วจะเอาหรือไม่เอาใช่คือผมว่าเราเถียงกันจนรู้เรื่องหมดแล้วอะว่ามันไม่ดีมันไม่ดียังไงหรือมันมีข้อมูลสองฝั่งคือยังไงก็เถียงกันคิดกันไม่จบแต่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะตั้งโจทย์ใหม่ตั้งโจทย์ใหม่แล้วก็เดินหน้าในการพัฒนาร่วมกันผมว่านี่นั่นคือทางออกที่สร้างสรรค์มากกว่าครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเงินหลักหลายพันล้านจนถึงระดับหมื่นล้านกับทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา7กิโลเมตร2ฝั่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระยะทางเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแผนเอาไว้ว่าจากสะพานพระราม7จนถึงบางกระเจ้าสุดแม่น้ำเจ้าพระยาสุดความเป็นกทมเนี่ยแหละครับคือส่วนหนึ่งสุดที่นนทบุรีส่วนหนึ่งสุดที่สมุทรปราการตรงนี้จะกลายเป็นซีเมนต์จะเป็นทางเดินข้างนึงหลายเมตรเนี่ยนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยติดตามกันเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เรามีความเคลื่อนไหวสิ่งที่เราได้นำเสนออาจจะเป็นมุมมองหนึ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจก็ได้วันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ